ู้ใดที่เข้ามาแล้วเนาะให้กดไลค์กดแชร์เนาะอย่าพี่น้องที่ที่ทุกคนรู้จักเนาะอยากให้เข้ามานมัสการพร้อมกันวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะก็คนหนุ่มของเฮาก็บางคนก็บ่ได้มาโบสถ์บางคนก็มาแต่ว่าก็บ่หลายๆเนาะก็มีสําใดสํานึงแต่พวกเฮาก็ตามมาตรการเนาะกําจัดเนาะคนเนาะก็บ่ได้หลายเนาะจํากัดคนเนาะก็ให้พี่น้องแซ่ไปแซ่ไปหาผู้ที่พี่น้องรู้จักเนาะเนี่ยมานมัสการพร้อมกันในที่นี้ผู้ใดที่เข้ามาแล้วรายงานตัวเนี่ยเนาะกดหัวใจมาก็ได้เนาะทักทายสบายดีพี่น้องทุกคนพี่น้องได้ยินเสียงขน้อยดีบ่17คนตอนนี้โอเคเราจะเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าน้ำกันเลยเนาะเราจะถวายเพลงยิงกระพุ่มมิไซให้พี่น้องทางบ้านนมัสการร่วมกันน้องห้องเพลงขอบคุณสรรเสริญพระเจ้าน้ำกันเนาะเป็น
าทความซอฟทำนะทำได้ตรงห้องกันเนาะพักกันเนาะเจ้าท่านเสด็จพระเจ้านมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่พวกน้อยหลายได้มาอยู่ร่วมกันนมัสการพระเจ้าในที่นี้ก็เป็นพระคุณของพระที่พระเจ้าได้ประทานชีวิตลมหายใจประทานเวลาประทานทุกอย่างให้กับลูกได้มาอยู่ร่วมกันในที่นี้เพื่อจะสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้าพี่น้องทั้งบ้านเช่นเดียวกันก็ได้นมัสการพระเจ้ามีชีวิตลมหายใจอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นเศร้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกจะดำเนินไปรายการของสมน้ำพามาจากพระเศร้ากำจัดพิมาสตางยังสวดที่จะเข้ามารวบรวมพบห้อยในการนมัสการนี้สั่งกำจัดมันออกไปจากที่นี่ลูกทิ้งฐานมาฝากทุกๆอย่างไว้กับผมไว้ใต้น้ำซื่อพระมารสุขเจ้าอเมนส่งกลับต่อไปน้องเขาจะมาถวายทรัพย์นั่นขอเราจะห้องเพลงขอขอบคุณพี่น้องอยากถวายก็สามารถติดต่อมาทางคณะพวกเขาได้เนาะเพื่อจะโอนมาบ่หรือว่าจะเก็บไว้บัตรพี่น้องได้มาเนาะองค์พระเยซู
จอกันเนาะมอฝากทรัพย์ไว้กับวันนี้สุดยอดขอเสด็จพระเจ้านมัสการพระเจ้าอีกทีนึงคุณลูกก็ได้ถวายทรัพย์ส่วนหนึ่งให้กับองค์พระยิสพิเจ้าเพื่อเขาในครั้งการรับไส้หรือจะเฮ็ดที่ถวายเกียรติพระเจ้าคุณลูกขอพระเจ้าทรงอวยพรผู้ที่ได้มีส่วนถวายนะครับพระพรอย่างมากมายมีสติปัญญากำลังแห่งมาจากพระเจ้าดุจสมบูรณ์มาจากพระเจ้าขอบคุณลูกจึงมีฐานมาฝากทรัพย์เหล่านี้ไว้กับผมไว้แต่นำซื้อความสุขเจ้าแม่นก็ต้องจะถวายก็ถวายได้เนาะติดต่อมาทางคณะของเฮาเนาะเอาเลขบัญชีบ่อย่างก็ช่วงโอกาสต่อไปเนาะก็เป็นช่วงโอกาสที่สำคัญเนาะพี่น้องขอให้พี่น้องตั้งใจฟังเนาะอยู่ทางบ้านเช่นเดียวกันเพราะว่านี่ก็เป็นอาหารที่จะมาเลี้ยงทั้งจิตวิญญาณเนาะฝ่ายจิตวิญญาณนะผู้จะแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าในมื้อนี้ก็เป็นศาสนาจารย์คำเพชรกิจประเสริฐเนาะดังนั้นขอให้เสิร์ชอาจารย์เลยที่จะมาแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าในมื้อนี้ขอให้เสิร์ชเลยสบายดีพี่น้องทุกคนเนาะสบายดีพี่น้องที่อยู่ที่นี่แล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยและมื้อนี้เนาะก็มีความยินดีที่จะนำพี่น้องเข้าสู่พระคำของพระเจ้าซึ่งว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์หลายเนาะสำหรับชีวิตของพวกเขาโดยเฉพาะแม้นการที่จะเข้าสู่ถ้อยคำอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าที่แท้จริงในบายนี้ก็อยากนำพี่น้องเข้าอีกเช่นหนึ่งจากว่าในยุคนี้เขาก็พูดแล้วว่ามันเป็นยุคสุดท้ายเนาะในพระคัมภีร์บอกว่าในเวลาที่เขาอยู่ปัจจุบันนี้เป็นยุคสุดท้ายแล้วและมีหลายอย่างที่มันกำลังเกิดขึ้นและมันกระทบบอดี้กระทบเพียงแต่เอิ้นว่าคริสเตียนกระทบไปถึงคนทั่วโลกและชีวิตของคริสเตียนเฮามีความหวังและมีเอิ้นว่ามีศาสนาในฐานะที่เฮาเป็นผู้ที่เสือและดังนั้นมื้อนี้ก็เป็นห่วงเนาะเพราะว่าในพระคัมภีร์ของพระเจ้าก็เตือนพวกเฮาเสมอว่าในยุคสุดท้ายมันจะมีหลายอย่างเกิดขึ้นซึ่งหลายอาทิตย์ก่อนเนาะหลายเดือนก่อนอาจารย์ก็ได้มีโอกาสแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของคุสันปอมเนาะคุสันปอมแต่ว่าถามว่าคุสันปอมมันจะเบิดบ่จากโลกนี้บ่เบิดนะบ่เบิดแต่เฮาต้องได้เตือนกันพี่น้องคริสเตียนของเฮาผู้ที่เชื่อเฮาต้องได้เตือนกันเพราะว่ามีเหตุผลที่ไงหลายที่เฮาต้องได้เตือนกันเพราะว่าถ้าคนที่เชื่อแล้วหลงไปเชื่อคำสอนของผู้ที่สอนปอมก็หมายความว่าข้าเจ้าจะได้ไปอยู่ในบ่อนที่ผู้ที่ข้าเจ้าเสือพระเจ้าไทยเฮาออกจากนรกเพื่อให้เข้าสู่ชีวิตตลอดไปเป็นอย่างแต่ว่าผู้หลอกลวงก็คือในพระคัมภีร์ว่าพวกนี้เป็นลูกน้องของมันซาตานเมียนสัวมาหลอกลวงเพื่อที่จะเฮ็ดให้คนที่เสือนั้นออกจากความเสือทิมพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าทิมพระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตไปใส่อยู่ในนรกดังนั้นพี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้ามาในโลกนี้บ่แม่นเพื่ออันอื่นก็คือเพื่อมานำเอาชีวิตให้กับผู้ที่เชื่อในพระองค์นั้นได้รับชีวิตตลอดไปเป็นนิจก็คืออยู่ในสวรรค์ดังนั้นมื้อนี้อาจารย์เป็นอีกมื้อนึงที่อยากหนุนใจและก็เตือนสติเนาะพี่น้องผู้ใดที่ได้มีโอกาสมาร่วมอยู่ที่นี่ทางไลฟ์สดหรือพี่น้องที่นั่งอยู่นี่เช่นเดียวกันเฮาต้องได้เตือนพี่น้องของเฮาเนาะเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้ามาไทยเพื่อให้มนุษย์นั้นได้รับความรอดพ้นแต่ซาตานมันบ่อยากให้มนุษย์นั้นได้รับความรอดพ้นเนาะดังนั้นมื้อนี้เฮาจะมาเบิ่งน้ำกันอีกเนาะเกี่ยวกับเรื่องของคุสันปอมเนาะเฮาจะเฮ็ดแนวใดเฮาจะมีท่าทีแนวใดพวกเฮาที่เชื่อเนาะต่อกับสิ่งเหล่านี้เนาะซึ่งพระคัมภีร์ว่าแนวใดซั่นมื้อนี้เฮาจะมาเบิ่งน้ำกันอาจารย์ให้พี่น้องเปิดพระคำน้ำกันนอนในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อที่23ถึงข้อที่26
เซาเจ็ดเลยเนาะเราจะอ่านน้ำกันเนาะเราจะศึกษาเรื่องนี้น้ำกันถ้าพี่น้องเห็นแล้วเราจะอ่านน้ำกันเซิร์ฟพี่น้องในเวลานั้นถ้าผู้ใดผู้หนึ่งเว้ากับพวกเจ้าว่าเบิ่งแม่พระคริสต์อยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ที่นั่นอย่าสุเสือด้วยว่าจะมีพระคริสต์ปลอมและผู้ทำนวยปลอมหลายคนจะเกิดขึ้นพวกเขาจะเหตุการณ์อัศจรรย์อันใหญ่และหมายสำคัญหลายประการเพื่อถ้าเป็นไปได้ก็จะหลอกลวงแม้นแต่ประชาชนที่พระเจ้าได้เลือกไว้ให้หลงเสียไปจงฟังเอานี่แหละเฮาได้บอกพวกเจ้าให้ฮู้ไว้ก่อนฉะนั้นถ้ามีคนบอกพวกเจ้าว่าเพิ่นออกไปที่ถิ่นแห่งแรงกันดารพุ่นพวกเจ้าอย่าไปที่นั่นหรือถ้ามีคนบอกพวกเจ้าว่าเบิ่งแม่เพิ่นลี่อยู่ในห้องก็อย่าได้เสือด้วยว่าบุตรมนุษย์จะมาเหมือนดังฟ้าแมบเลื่อมทรงข้ามทั่วท้องฟ้าแต่ทิศตะเวนออกหาทิศตะเวนตกเฮาร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาพระคุณในโมทนาสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับบานี้ให้พวกเขาน้อยได้มีโอกาสที่จะได้เข้าสู่ถ้อยคำของพระองค์เชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าคือองค์พระเกตสอนพวกเขาน้อยเตือนพวกเขาน้อยนำพาพวกเขาน้อยเข้าสู่ความจริงของพระองค์จากถ้อยคำของพระองค์สั่งทำลายกิจการมันสตันยันสัวสิงสุไฮโบให้รบกวนทำกลางเวลานี้จึงอธิษฐานทูลขอทุกข์ความเชิญในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องซึ่งมื้อนี้อาจารย์ก็อยากนำพวกเราเนาะเข้าสู่สิ่งที่สำคัญเตือนสติกันเนาะพอพระเจ้าอยากให้พวกเรานี่ได้มีโอกาสหนึ่งก็คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าสั่งเรานั่นแหละก็คือในพระธรรมมัทธายบทที่28ข้อ19คือออกไปเฮ็ดให้คนทุกชาติกลายเป็นสาวกสั่งสอนเนาะให้เขาเฮาบัพติศมาและสั่งสอนหมายความว่าอย่างการสั่งสอนนี่ก็คือการที่จะสั่งสอนผู้ที่เสือในองค์พระผู้เจ้าให้ตั้งมั่นอยู่เนาะอยู่ในความเสือรักษาความเสือไว้จนถึงที่สุดเนาะพี่น้องอยู่ในที่นี้ในสิ่งที่เฮาอ่านเฮาเห็นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้บอกว่าผู้สอนปลอมหรือว่าพวกพระคริสต์ปลอมหรือผู้ทำนวยปลอมนี่จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าบ่ได้เกิดอยู่ในยุคปัจจุบันนี้เท่านั้นอย่างเดียวมันเกิดมาเถื่อแต่ละยุคแต่ละสมัยมันมีพวกนี้เกิดขึ้นมาเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าจึงบอกว่าพระองค์นั้นได้บอกให้พวกเราได้ฮู้ไว้ก่อนหมายความว่าอย่างอันนี้เมนพระคำของพระเจ้าที่เขียนมาได้หลายพันปีแล้วบอกให้เราฮู้ว่าในสมัยนี้จะมีพวกกุศลปลอมหรือพระคิดปลอมเนาะหรือผู้ทำนวยปลอมเกิดขึ้นและพวกนี้จะเหตุอย่างพวกนี้ก็เจ้าจะเหตุการณ์อัศจรรย์ใหญ่เพื่ออย่างเพื่อหลอกลวงผู้ที่เชื่อให้หลงไปผู้ที่เชื่อเนาะก็มีหลายกลุ่มเนาะโดยเฉพาะบรรดาแกะที่บ่มีผู้เลี้ยงจะถูกหลอกลวงได้ง่ายเพราะว่าบ่มีผู้เลี้ยงเนาะดังนั้นพี่น้องเฮาเฮ็ดแนวใดที่จะสามารถช่วยกันได้ก็คือแน่นอนเฮาเป็นผู้ที่เชื่อเฮาจะต้องช่วยกันเราจะต้องช่วยกันในมื้อนี้อาจารย์จะให้พี่น้องเห็นน้ำกันก็คือเม้นไผ่เนาะเม้นไผ่ที่เป็นพวกคู่สนปลอมหรือว่าพระคริสต์ปลอมนี่เม้นพวกใดอาจารย์มีพระคัมภีร์ให้พี่น้องได้เปิดน้ำกันเนาะอยู่ในสองเปโตรเนาะบทสองข้อหนึ่งเขาเปิดไปน้ำกันพี่น้องสองเปโตรบทสองข้อหนึ่งพี่น้องจดไว้เนาะให้พี่น้องจดไว้แล้วพี่น้องเอาไปอ่านคืนก็จะเป็นการดีเนาะเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าใจเพื่อพวกเขาเองจะบ่ได้ตกอยู่ในการหลอกลวงเนาะบรรดาผู้ประกาศพระธรรมฟอร์มได้เกิดมีขึ้นในท่ามกลางภัยพ้นของพระเจ้าเมื่อก่อนสันใดก็มีคู่สนปลอมเกิดขึ้นในท่ามกลางพวกเจ้าสันนั่นพวกเขาจะนำเอาคำสอนบ่จริงที่เป็นการทำลายมัสยิดสอนจนถึงกับปฏิเสธพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ได้ไถ่เขาไว้ซึ่งจะนำความชิบหายมาถึงตัวพวกเขาโดยไวเป็นฝ่ายผู้โฆษณาปลอมผู้โฆษณาปลอมอยู่ในที่นี้อันที่หนึ่งก็คือเป็นคนที่นำเอาคำสอนที่บูจิน
เป็นพวกที่นำเอาคำสอนที่โบจิงนั้นมาสอนเพื่อหลอกลวงให้ผู้ที่เชื่อนี้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์เจ้าพวกนี้เขาจะนำเอาคำสอนที่คล้ายๆคือแต่ว่ามันโบแมนเนาะเพื่อที่เห็นอย่างพวกผู้สนปลอมเขาจะหู้ได้ก็แมนเขานำเอาคำสอนที่บิดเบือนที่โบแมนประคำของพระเจ้าที่มาสอนเฮ็ดให้เกิดความจิบหายหรือว่าเกิดความเอื้อนว่าบ่เชื่อเนาะในพระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้แมนผู้สนปลอมแมนอันที่1เนาะและก็อันที่2อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ15พี่น้องเปิดไปในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ15อ่านน้ำกันพี่น้องศึกษาน้ำกันตัวนี้พี่น้องสมควรที่จะได้ศึกษาด้วยตนเองเนาะเพื่อบ่ให้ผู้ใดมาหลอกเฮาได้จงระวังผู้ประกาศพระธรรมปลอมเขามาหาพวกเจ้าเบิ่งภายนอกเขาอ่อนโยนคือตัวแกะแต่ภายในแล้วเขาโหดร้ายคือกับหมาแน่อันที่2พวกผู้สนปลอมนี่ข้าเจ้าจะเข้ามาจะเฮ็ดคือกันกับว่าเขาเป็นคริสเตียนเขาเจ้าจะเฮ็ดคือกันกับว่าข้าเจ้านี่นะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างแท้จริงเขาเฮ็ดคือว่าเขานี่ฮักพระเจ้าอย่างแท้จริงแต่ในพระคัมภีร์บอกว่าอย่างเขาเบิ่งภายนอกแล้วอ่อนโยนคือกันกับตัวแกะหมายความว่าอย่างตัวแกะหมายถึงอย่างตัวแกะหมายถึงผู้ที่เชื่อเขาเฮ็ดคือว่าเขาเป็นคริสเตียนเนาะเขาเฮ็ดคือว่าเป็นคริสเตียนแต่ในพระคัมภีร์บอกอย่างภายในของข้าเจ้าโหดร้ายคือกันกับหมาในโหดร้ายคือกันกับหมาในหมายความว่าอย่างข้าเจ้าพร้อมที่จะฆ่าชีวิตของคริสเตียนฆ่าคริสต์ของคริสเตียนหมายความว่าอย่างสิเอามีดมาฆ่าบ่เอาปืนมาฆ่าบ่ประมาณเขาพร้อมที่จะเฮ็ดให้ผู้ที่เชื่อนี่นะลงทางเสียชีวิตฝ่ายด้านความเสื่อหรือฝ่ายด้านจิตวิญญาณเขาพร้อมอันนี้มันมาในเนาะมาในอันนี้เป็นอันที่สองอันที่สามวันนี้ซึ่งจะชัดเจนขึ้นว่าไผ่เมนคูสันปอมอยู่ในสองโยฮันพี่น้องเปิดไปเนาะสองโยฮันให้เขาค้นพบน้ำกันพี่น้องสองโยฮันข้อที่7เนาะตอนมีบทเดียวข้อที่7นะพี่น้องนะผู้หลอกลวงหลายคนได้ออกไปทั่วโลกแล้วเป็นพวกที่บ่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จลงมาหับซาดเป็นมนุษย์คนอย่างนั้นและเป็นผู้หลอกลวงและเป็นศัตรูของพระคริสต์วันนี้เขาจะเห็นชัดเจนขึ้นเม้นไผ่คู่สนปลอมคู่สนปลอมนี่ในพระคัมภีร์บอกว่าข้าเจ้าออกไปทั่วโลกฟังกันคักเด้อพี่น้องเด้อเขาจะไปในทั่วโลกเขาจะบ่อยู่วงเก่าเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้ามาไทยคนทั่วโลกเขาก็เฮ็ดคือกันเพราะเขายังเขาเป็นลูกน้องของซาตานเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งนํากันเขาจะหลอกลวงเขาจะออกไปเนาะเพื่อหยังพี่น้องพวกนี้เป็นพวกที่บ่ยอมรับว่าหยังพระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้เสด็จลงมาในโลกเป็นสัตว์มนุษย์และบ่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นพระผู้ไทยพวกนี้แมนผู้ใดแมนคนอย่างนี้แหละเป็นผู้หลอกลวงในพระคัมภีร์ว่าผู้ที่บ่ยอมรับหมายความว่าหยังบ่ยอมรับพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าอาจารย์ได้ยินเนาะอาจารย์ได้ยินมาพวกนี้เขาเจ้าสอนแบบใดเนาะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยนึงพวกนี้เขาเจ้าบอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้ามาแล้วเนาะมาแล้วไปอยู่จีนเนาะอยู่จีนในตอนนี้และพระเยซูคริสต์เจ้าตอนนี้เป็นผู้หญิงแต่ก่อนเป็นผู้ชายแท้ว่าซั่นเนาะและเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นผู้ชายนั่นฮับภาระนักโทษมาตายแล้วฮับภาระนักโทษก็เลยเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงแทนเพื่อที่เฮ็ดหน้าที่แทนในพระคัมภีร์มีบ่มีพี่น้องอย่าลงเสื้อเลยเนาะอย่าลงเสื้อผิดแท้ๆเพี้ยนแท้ๆพวกนี้หยังนี่แหละคนที่บ่ยอมฮับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ละตายที่ถึงไม่ถูกแทนสั้นพวกนี้แหละเป็นคนที่สอนปลอมและบทท่อนั้นในพระคัมภีร์ว่าพวกนี้เป็นศัตรูของพระคริสต์ดังนั้นพี่น้องพวกนี้เป็นศัตรูของพระคริสต์พ
วกสนปลอมนี่เป็นศัตรูของพระคริสต์หมายความว่าอย่างถ้าเป็นศัตรูของพระคริสต์ก็โบแมนฝ่ายเดียวกับพระคริสต์ถ้าโบแมนฝ่ายเดียวกับพระคริสต์เขาอยู่สายพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่สายอยู่ในสวรรค์ถ้าผู้ที่เป็นศัตรูกับพระคริสต์จะอยู่สายบ่ต้องถามละเอียดก็ได้เนาะเข้าใจดีว่าแน่นอนก็คือนรกบึงไฟดังนั้นพี่น้องอยู่ในที่นี้อย่าได้ลงเสือเพราะว่าผู้ที่เสือในคำสอนของพวกที่เอิ้นว่าต่อสู้พระคริสต์ต่อสู้พระเจ้าอย่างแท้จริงเขาจะบ่ได้อยู่กับพระเจ้าในสวรรค์เขาจะอยู่ในนรกสั้นผู้ที่เสือเขาจะอยู่แสแน่นอนชัดเจนผู้ที่เสือพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในสวรรค์ผู้ที่บ่เสือพระเยซูคริสต์เจ้ากงกันข้ามกับพระเยซูคริสต์เจ้าสั้นพี่น้องให้เฮาระวังให้ดีอย่าหลงอย่าหลงเนาะอันนี้แม่นพวกกุศลปลอมเนาะพวกกุศลปลอมดังนั้นพี่น้องอย่าไปลงเสือเด้คนที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์เจ้าอย่าไปเสือเพราะยังในพระคัมภีร์บอกว่านั่นใดมัทธายบทข้อสั่นนั่นบทสามข้อสิบหกว่านั่นใดพระเจ้าหักมนุษย์หลายจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์เจ้าลงมาไทยเพื่อทุกคนที่วางใจเสือในพระบุตรจะบ่ทิพย์หายแต่มีชีวิตนิรันดรหมายความว่าอย่างมีแต่ทางพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นที่ไปสวรรค์ได้บ่มีทางอื่นบ่มีทางพระเยซูมาแล้วแล้วไปเป็นผู้หญิงบ่มีในพระคัมภีร์บ่ได้บอกสัญญาหลงเสือพี่น้องถ้าบ่มีพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์อย่าไปหลงเสือเนาะและบอกว่าอย่างในพระคัมภีร์บอกอีกในพระธรรมโรมบท10เนาะข้อ9บอกว่าอย่างถ้าที่เฮาจะได้พ้นก็คือปากเฮายอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและใจของเฮาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์นั้นคืนขึ้นมาจากความตายและประทานชีวิตแม่นบ่ผ่านพระเยซูคริสต์เท่านั้นเนาะที่ตายที่ไม่กังแขนและคืนขึ้นมาจากความตายเท่านั้นเนาะและอยู่ในพระธรรมอีกตอนนึงมาระโกบท16ข้อ15 16บอกว่านั่นใดผู้ใดที่หับพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะเท่านั้นเนาะจึงได้หับความรอดพ้นดังนั้นพี่น้องอย่าไปลงเสือถ้าพี่น้องไปลงเสือเขาจะอยู่กับเขาได้ในวันสุดท้ายในวันที่พระเยซูคริสต์เจ้ากลับมาครั้งที่สองพระเยซูคริสต์เจ้าจะกลับมาครั้งที่สองยังบ่ทันมาเนาะแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามาแล้วเนาะในพระคัมภีร์เมื่อกี้เขาอ่านมาได้ไหนพระเยซูคริสต์เจ้ามาได้ไหนมือคือกันกับเสียงฟ้าแม่เป็นตัวเป็นตัวฟ้าห้องดังสนั่นเป็นตัวจากทิศตะวันออกหาทิศตะวันตกโบเมนลี่มาเป็นตัวพระเยซูคริสต์เจ้าโบเดลี่มาถ้าพระเยซูคริสต์เจ้ามาแท้ทุกคนทั่วโลกจะเห็นแต่อันนี้ไม่หยังไปลี่อยู่คุณประเทศเพื่อนบ้านเขาโบเมนเนาะอย่าไปหลงเสือได้พี่น้องเนาะอย่าไปหลงเสือและบัดนี้เขาจะมาเบิ่งนาทีของผู้สนปองหน้าที่ของเขาเฮ็ดหยังเนาะหน้าที่ของพระเจ้าเฮ็ดหยังอยู่ในซองเปโตรเนาะบท1บท2เนาะบท2เดี๋ยวเฮาอ่านน้ํากันเนาะตัวนี้อยากให้พี่น้องเข้าสู่พระคําของพระเจ้าน้ํากันเพื่อว่าพี่น้องจะบ่ถือตัวเนาะเมื่อมีหลายคนมาตัวพวกเฮาก็จะสามารถมีหลักฐานยั่งยืนก็คือพระคําของพระเจ้าที่จะเฮ็ดให้เฮานั้นตั้งมั่นคงอยู่ได้ดังนั้นอาจารย์จึงอยากให้พี่น้องนี่เปิดพระคำของพระเจ้านำกันและพี่น้องจดไว้นอนจดไว้โอเคเขาจะมาเบิ่งน้ำกันก็คืออยู่ในเขาจะมาเบิ่งวันนาทีของผู้สนปลอมนี่เป็นอย่างเนาะอยู่ในข้อที่1ซองเปโตรบท2ข้อที่1มันจะมีอยู่2ประเด็นอยู่ในนี้บรรดาผู้ประกาศพระธรรมปลอมได้เกิดมาได้เกิดขึ้นมาในท่ามกลางภัยพ้นของพระเจ้าในเมื่อก่อนสันใดก็จะมีผู้สนปลอมเกิดขึ้นในทางการพวกเจ้าสันนั่นพวกเขาจะนำเอาคําสอนบ่จริงที่เป็นการทําลายมาสิสอนอันทมิตรเขาจะเอาคําสอนที่บ่จริงที่เป็นการทําลายนั่นมาสิสอนทําลายอย่างทําลายความเสื่อทําลายความจริงของพระเจ้าคือที่อาจารย์บอกว่าอย่างเขาบอกว่าตอนนี้พระเยซูคริสต์เจ้ามาแล้วเป็นผู้หญิงไปลี่อยู่ประเทศจีนมีบอกในพระคัมภีร์ผมมีอันนี้แหละคำสอนที่บนจริงมาเห็นอย่างมาทำลายมาสิทธิ์สอนทำลายความจริงของพระเจ้าบอกเพียงแต่เท่านั้นเนี่ยไม่อย่างเขาเฮ็ดแล้วไม่อย่างเข
าจะทำลายชีวิตของข้าพเจ้าเองพ่อต่อมาเป็นอย่างจนถึงการปฏิเสธองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาสอนเอาคำสอนบทจริงมาแล้วมาอย่างอันที่สองก็คือเฮ็ดให้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะผู้ที่ไถ่บาปกรรมของพวกเขาเช่นพี่น้องภารกิจของพวกครูสอนปลอมนี่ก็คือนำเอาคำสอนบทจริงมาสิทธิ์สอนเพื่อทำลายความจริงของพระเจ้าอันที่สองเฮ็ดให้ผู้ที่เชื่อเนี่ยนะเนาะปฏิเสธพระเยซูคริสต์เจ้าปฏิเสธผู้ที่มาไถ่เนาะและอันต่อมาอยู่ในข้อที่สองข้อที่สองเขาอ่านน้ำกันพี่น้องจะมีหลายคนติดตามการสัวอันตำซ่าของพวกเขาเนื่องจากคนเหล่านั้นเป็นเหตุทางของความจริงจะถือประมาทหมายความว่าอย่างพวกนี่เขาเห็นอย่างสอนเนาะสอนเห็นอย่างให้คนนี่หลงเชื่อและติดตามเขาและมีตอนนี้มีหลายคนติดตามเนาะมีหลายคนติดตามข้าเจ้าจะสั่งกลุ่มเนาะข้าเจ้าจะสั่งกลุ่มออนไลน์ของเขาพี่น้องระวังเนี่ยจะโบเป็นคนลาวนะข้าเจ้าจะสวยไส้คนลาวเนาะเอิ้นคนลาวอันนี้อยู่ในประเทศลาวอยู่ในประเทศใกล้เคียงข้าเจ้าจะเอาคนอยู่ในประเทศนั้นเอิ้นคนนั้นเข้ามาแล้วข้าเจ้าจะสอนอาจารย์ได้ยินเนาะแล้วก็ได้ลมกับพี่น้องข้าเจ้าก็ให้ฟังว่าพวกนี้นี่จะมีการนมัสการเนาะตอนเช้าเลยตอนโมเมนต์ตอนบ่ายเลยตอนค่ำเนาะแต่ละมื้อข้าเจ้าเห็นผู้ใดสนใจเข้าไปฟังเนาะเข้าไปฟังสั้นพวกเฮาพี่น้องสิ่งที่ข้าเจ้าเฮ็ดให้หยังคนหลงเชื่อในพระคัมภีร์บอกว่ามีหลายคนหลงเชื่อเนาะตามการสัวซ่าของเขาหรือว่าการตำซ่าของเขาและให้ยังเห็นให้ความจริงถึงประมาทพี่น้องหลายคนบ่ฮู้เด้เนาะข้าเจ้าก็บ่เข้าใจพระคำของพระเจ้าลงเสือเห็นให้ความจริงถึงประมาทสั้นหมายความว่าอันที่สองก็คือข้าเจ้านี่เห็นให้หลายคนนี่หลงเนาะไปตามการสัวซ่าหรือว่าการตำซ่านี่พระคัมภีร์บอกว่าเป็นการตำซ่าที่ข้าเจ้าเห็นและข้อที่สามพี่น้องข้อที่สามและด้วยใจโลภพวกเขาจะได้กำไรจากพวกเจ้าด้วยการกล่าวตัวการลงโทษเรานั้นก็ได้ถือพิพากษาดุลนานมาแล้วก็โบเสยซ่าความจิบหายจะเกิดขึ้นกับพวกเขาพี่น้องอันที่สามภารกิจหรือหน้าที่ของผู้สอนปลอมนี่คือเห็นอย่างตัวกล่าวตัวย่นความโลภของเขาเขาเจ้าอยากได้อย่างเขาเจ้าแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นพระเจ้าอยากได้อย่างนี้อยากได้ชื่อเสียงเกียรติชื่อเสียงอยากแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นพระเจ้าแทนเนาะแล้วบอกว่าตัวเองนี่เป็นผู้ที่สอนถูกต้องซึ่งลึกล่างไปเบิดเลยพระเจ้าที่แท้จริงความโลภของเขาอยากได้เนาะในพระคัมภีร์บอกว่าอย่างพวกนี้เนาะถ้าพี่น้องจื้อได้อยู่ในมัทธายนี่แหละเนาะอยู่ในมัทธายบทที่7พระเยซูคริสต์เจ้าว่ามาในใดพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่ามีคนที่ประกาศข่าวประเสริฐในนามของพระองค์เหตุการณ์อัศจรรย์อันใหญ่ในนามของพระองค์แต่พระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าอย่างเฮาบ่ฮู้จักเจ้าเป็นพวกนี่แหละพวกโลกพวกที่สอนปลอมนี่แหละในพระคัมภีร์ว่าอย่างเขาเหตุการณ์อัศจรรย์ใหญ่ได้เพื่ออย่างเพื่อหลอกลวงผู้ที่เชื่อให้หลงดังนั้นผู้ที่ในพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าปฏิเสธพวกที่ยังประกาศเขาขึ้นว่าเขาประกาศน้ำซื่อของพระเจ้าผู้แท้จริงเดบโมเมนเขาเหตุการณ์อัศจรรย์ในพระนามของพระเจ้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าว่าเอาโบฮูจักพวกนี้แหละหนึ่งในหันเป็นพวกนี้ท่านพี่น้องอันนี้เมนกิจการของเขาและตัวสุดท้ายเนาะตัวสุดท้ายภารกิจของพวกผู้สนปลอม
ข้าเจ้าเห็นอย่างข้าเจ้าเฮ็ดตามใจของตนเองถ้าพี่น้องเบิ่งอยู่ในข้อ10นะ2เปโตรบท2ข้อ10เนาะข้าเจ้าเฮ็ดตามลำพังใจของเขาคู่สนปลอมเหล่านี้มีใจกล้ากันและเฮ็ดตามลำพังใจพวกเขาจะโบสถานตกใจเมื่อกล่าวประณามต่อผู้มีหยดซักไม่ควรอย่างพวกนี้เนาะข้าเจ้าจะเฮ็ดตามจิตใจของเขาเองเขาเจ้าจะบ่สนว่าพระคัมภีร์ของพระเจ้าว่าแนวใดแต่ใจของพระเจ้าคิดแนวใดเขาจะเฮ็ดแบบนั้นเขาจะบ่สนใจอันนี้เป็นภารกิจของเขาหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าเฮ็ดหรือหน้าที่ของเขาพี่น้องดังนั้นอย่าไปหลงเสือเนาะอย่าไปหลงเสืออันนี้เป็นอันที่2แล้วเนาะอันที่1เฮาศึกษาเกี่ยวกับว่าเป็นไผเนาะเป็นไผแม่นครูสนปอมอันที่2เป็นหน้าที่และอันที่3เฮาจะมาเบิ่งจุดจบของคู่สอนปอบมันอยู่สายมาเนี่ยเพื่อให้เฮาที่ได้เข้าใจเพื่อที่เฮาจะได้หลีกเลี่ยงจุดจบของคู่สอนปอบเนี่ยอยู่สายเนาะหรือว่าบอนยูของเขาหรือว่าปลายทางของพระเจ้าอยู่สายอยู่ใน2เปโตรบท2ข้อ1นี่แหละเนาะอยู่ใน2เปโตรบท2ข้อ1อาจารย์จะอ่านตัวข้อสุดท้ายเนาะจนถึงปฏิเสธพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ไทยพวกเขาไว้ซึ่งนำความชิบหายมาถึงตัวพวกเขาโดยไวจุดจบของคู่สันปอมคืออย่างความชิบหายข้าเจ้าจะชิบหายเนาะชิบหายอยู่ในที่นี่เรื่องของชีวิตของเขาเนาะชีวิตของข้าเจ้าจะชิบหายอยู่ไสถ้าจิ้มหายกับโบแมนอยู่ในสวรรค์ของพระเจ้าแน่นอนยุ่งใส่ละนรกของพระเจ้าที่ทิมซาตานและบริวารของมันสั้นคู่สนปลอมจะถูกทิมลงเนาะทิมลงอยู่ในความจิ้มหายแล้วก็ฟิลิปปีบท3ข้อ18 19พี่น้องก็ไปอ่านเบิ่งอีกเนาะอันนี้เป็นอันที่1และอันที่2เนาะอยู่ในข้อที่4วันนี้2เปโตรบท2ข้อ4อ่านน้ำกันพี่น้องเพราะว่าพระเจ้าบ่ได้ทรงยกเว้นฝูงเทวดาที่ได้เฮ็ดบาปนั่นแต่ได้ทรงสุขพวกเขาลงไปสู่พื้นธรณีเล็กขังพวกเขาไว้ในขุมมืดคุมไว้จนถึงวันพิพากษาเทวดาสัวเป็นไผพี่น้องจริงบ่ในพระคำของพระเจ้าเป็นไผเป็นไผเป็นเทวดาสัวลูซิเฟอร์หรือว่าซาตานเนาะและบริวารของมันพวกนี้จะถูกทิ่มอยู่ในสายพื้นธรณีเลือกหมายถึงอย่างนรกเนาะ cast them into hell ในภาษาอังกฤษทิ่มลงในนรกภาษาลาวเขาบอกว่าพื้นธรณีเลือกเนาะมันบ่ชัดเจนปานใดเนาะแต่ว่าในภาษาอังกฤษว่าcase them into hell เนาะ hell เนาะ hell นรกนรกซึ่งเมนแต่ฟังได้พี่น้องเมนแต่เทพดาสัวเทพดาสัวเป็นอย่างซาตานที่เป็นเจ้านายของพวกซอนปอมนี่ถูกทิ่มลงอยู่ในนรกและพวกที่เป็นพวกซอนปอมไปอยู่ไสแน่นอนชัดเจนนรกเบิ่งไฟคือกันอันนี้เป็นเอิ้นว่าบอนยูสุดท้ายของเขาเนาะและให้พี่น้องจดไว้อีกเนาะอยู่ในพระธรรมพันธมิตรตัวนี้เนาะมี3ข้อให้พี่น้องจดไว้ด้วยแล้วไปอ่านเดี๋ยวอาจารย์อ่านข้อเดียวแต่พี่น้องเอาไปอ่าน3ข้อพันธมิตรบท20ข้อ10บท21ข้อ8และก็บท22ข้อ15พันธมิตรบท20ข้อ10บท21ข้อ8บท22ข้อ15แต่ว่าเฮาจะอ่านเอาแต่บทสาวขอซิปเนาะเนื่องจากว่าเวลาเนาะเขาจะอ่านขอนี่พี่น้องไปอ่านส่วนตัวเนาะพี่น้องไปอ่านส่วนตัวอยู่บ้านพอดีมีบทสาวขอซิปบอกว่าส่วนมารให้ที่หลอกลวงคนเหล่านั้นก็ได้ถูกทิ่มลงในบึงไฟปนกับมาดบอนทีซัดให้และผู้ประกาศพระธรรมปลอมได้ถูกทิ่มลงไปแล้วนั่นและพวกมันจะต้องถูกทนทุกข์ทรมานทั้งกลางเว้นและกลางคืนอยู่ตลอดไปเป็นนิดหรือว่าอยู่ตลอดไปหรือนิรันดรพี่น้องจุดจบของคู่สนปลอมอยู่ไสนี่บึงไฟนรก
ที่ยังปนกับมากบอลที่เจ็บปวดที่สุดบอลที่ห้อนที่สุดหูส่วนปลอมจะไปอยู่ที่นั่นดังนั้นพี่น้องเอ้ยอย่าได้ไปลงเสื้อเขาถ้าพี่น้องลงเสื้อเขาเสียดายหลายสิ่งที่พี่น้องเสื้อในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าไทยแล้วพี่น้องได้ชีวิตแล้วแต่บัดไปหลงคำตัวของคู่สอนปลอมอยู่ในนี่บอกชัดเจนพันธมิตรบทสาวขอซิปบอกชัดเจนทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องอยู่น้ำกันเลยอยู่ในนี่มารให้ที่หลอกลวงและคู่สอนปลอมถูกชิมลงไปในนรกปึงไฟเหตุฉะนั้นพี่น้องตัวเฮาเองรักษาความเสื่อไว้เสื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าที่มาไทยพระเยซูเจ้าบอกว่าในใดเฮาเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตบ่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเฮาอันนี้เป็นพระเยซูคริสต์เจ้าว่าสั้นถ้าเฮาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วอย่าไปลงเชื่อพวกปลอมเพราะว่าอันตรายหลายเนาะดังนั้นพี่น้องปลายทางของพระเจ้าเฮาฮู้แล้วฮู้แล้วเนาะว่าปลายทางของผู้ส่วนปลอมอยู่ไสดังนั้นอย่าไปลงในน้องพี่น้องเด้อสั้นวันนี้พวกเฮาผู้ที่เชื่อเขาจะตอบสนองกับผู้สนปลอมนั่นใดเขาสิตอบสนองนั่นใดกับผู้สนปลอมเขาจะเอาบทคำสอนของเขาเอาบอพี่น้องถ้าเขาเอาเขามีส่วนระวังตัวนี้เนาะเดี๋ยวเขาเบิ่งน้ำกันอยู่ในพระธรรม2โยฮันข้อ10กับข้อ11เนาะเบิ่งน้ำกันพี่น้องสองโยฮันข้อ10ข้อ11เด้อจดไว้และอ่านคักอาจารย์เจ้าขออ่านถ้าผู้ใดมาหาเจ้าและโบเอาคำสอนนี่มาก็อย่าหับคนนั่นเขาในเฮือนและทั้งอย่าแสดงความคำนับต่อผู้นั่นด้วยว่าผู้ใดที่แสดงความคำนับต่อเขาผู้นั่นก็เข้าส่วนในการกระทำส่วนของเขาพี่น้องในพระคัมภีร์บอกว่าอย่างผู้ที่เสื้อนี่เมนแต่การแสดงการคำนับก็อย่าแสดงการคำนับต่อพวกผู้สนปอมอย่าคำนับเขาอย่าเข้าไปใกล้เขาอย่าเข้าไปมีส่วนเพราะว่าอย่างด้วยว่าผู้ใดที่แสดงความคำนับต่อเขาในข้อ11ผู้นั่นก็เข้าส่วนในการกระทำส่วนของเขาแล้วพี่น้องฟังกันครับเพียงแต่เขาไปคำนับซื่อหมายความว่าอย่างเพียงแต่เขาเอามาพิจารณาและให้เกียรติในสิ่งที่เขาเจ้าก้าวเนี่ยพระคัมภีร์ว่าเขามีส่วนในการกระทำส่วนของเขาแล้วยังบทท่านนี้ถึงขั้นว่าเอาคำสอนของเขาที่เขาเจ้าสอนไปโพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กไปบอกต่อคนอื่นยังบทท่านว่าเพียงแต่การแสดงคำการคำนับเขาเจ้าท่านั้นพี่น้องถ้าเขาเคยให้เกียรติเอาเกียรติกลับมาคืนจะเสียให้เพราะว่าเขาจะมีส่วนในการส่วนของเขาถ้าเขามีส่วนในการส่วนของเขาก็หมายความว่าอย่างพี่น้องเคยได้ยินบ่ผู้สมผู้ห่วมคิดมีโทษบ่ผู้ใดเฮียนกฎหมายจะเข้าใจดีสมผู้ห่วมคิดบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ไปลงมือเฮ็ดเองแต่สมผู้ห่วมคิดผิดบ่ผิดผิดเนาะให้ส่องทางผิดแม่นตัวฆ่ายาหรือฆ่าคนหรือเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่ถ้าเฮามีส่วนหมายความว่าสมผู้ห่วมคิดถึงจับไปเบิดเลยกวดเรียบเลยบ่ได้หมายความว่าเฮ็ดหรือบ่เฮ็ดอยู่ในที่นี้ดังนั้นอยู่ในพระคัมภีร์ก็บอกชัดเจนว่าถ้าเฮาเพียงแต่คำนับซื่อๆเฮาจะมีส่วนแต่ผู้ใดที่เคยเนาะผู้ใดที่ได้ฟังตอนนี้ถ้าเฮาเคยเอาคำสอนของผู้สอนปลอมไปโพสต์อยู่ใน Facebook ต่อตอนนั้นเขาบ่แม่นสมผู้ห่วมคิดแล้วเด้ห่วมเลยแล้วเด้สั้นพี่น้องหีบลึบหีบทิ่มผู้ใดที่เคยที่กำลังเป็นมูกับผู้สนปลอมอย่างต่างๆหีบออกจากกลุ่มหีบถอนตัวออกมาถ้าบ่ดังนั้นเขาจะเหี้ยง
มีส่วนในการสัวในพระคัมภีร์บอกชัดเจนเขาจะมีส่วนในการสัวถ้าเขามีส่วนในการสัวหมายความว่าในไหนจุดจบของซาตานอยู่ไสกับคู่ส่วนปลอมอยู่ไสเมื่อกี้นี้พระธรรมปฐมบทที่3ข้อที่10อยู่ไสบึงไฟนรกโอ้พี่น้องอันตรายได้ตัวนี้อันตรายเนาะผู้ใดที่กำลังหลงอยู่ผู้ใดที่เฮาฮู้เขาจะกำลังหลงในคำสอนของพวกคู่ส่วนปลอมอยู่พี่น้องฮีบเตือนเขาเจ้าเขาเจ้าบ่เชื่อบ่ฟังเขาเจ้าหาพิสอบกับพระเจ้าแต่ถ้าเฮาเตือนเฮาฟังเฮาเฮ็ดหน้าที่พระเจ้าสิอวยพรเฮาเนาะพระเจ้าสิอวยพรเฮาแต่เฮาต้องได้เตือนพี่น้องของเฮาอันนี้เป็นการตอบสนองก็คือหยังการตอบสนองของเฮาอันที่1ก็คือเฮาอย่าไปแห่งการคำนับหรือไปมีส่วนเนาะอย่าไปมีส่วนอย่าไปห่วมมือเนาะอย่าไปสมหู้ห่วมคิดที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยสมหู้ห่วมคิดเศร้าหยุดเนาะดันพอแล้วเมื่อมื้อนี้เขาหู้แล้วว่าจุดจบของเขาอยู่ไสอย่าไปน้ำเขาได้พี่น้องเด้เนาะพระเยซูคริสต์เจ้าไถ่เขาแล้วพระเยซูคริสต์เจ้ากู้เขาแล้วจากความบาปที่เขาเห็นจากความบาปทั้งเลือดจากความบาปทั้งการกระทำของเขานับตั้งแต่เขาเกิดมาจนมาถึงมือที่เขาเสียพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าสำลักไปเบิดแล้วอย่าให้ซาตานมาหลอกลวงเขาเนาะอย่าให้คู่ส่วนปลอมมาหลอกลวงเขาฉะนั้นอันนี้การที่เขาตอบสนองกับคู่ส่วนปลอมเนาะพี่น้องจีนะอย่าให้แม้แต่ความคำนับเขาอย่าไปให้เกียรติเขาอย่าไปนับถือเขาผู้ใดก็แล้วแต่เนาะเป็นไผก็แล้วแต่อย่าให้ความคำนับข้าเจ้าเด็ดขาดเพราะเขาจะมีส่วนในความบาปของเขาการส่วนของเขาโอเคสุดท้ายเนาะสุดท้ายเขาจะเห็ดหยังมาดิเพื่อสวยพี่น้องและคริสตจักรของเขาพี่น้องอยู่ในที่นี้บ่ได้หมายความว่าพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงเขาอย่างเดียวพี่น้องรวมความเสื่ออยู่ในทั่วประเทศหรือทั่วโลกที่ข้าเจ้ากำลังถูกการหลอกลวงจากคู่สมรสนี่มันอันที่หนึ่งอันที่สองต่อพี่น้องอะไรต่อคริสตจักรของเฮาเฮาเสียแนวใดแน่นอนเฮาจะมาเบิ่งเงินแบ่งตัวนี้สำคัญเฮาต้องได้เอิ้นว่าแสดงการที่เฮาบ่ยอมรับคู่สอนปลอมออกมาด้วยการกระทำเนาะให้พี่น้องเบิ่งในพระธรรมกิจการบทสองบทสามข้อสามแปดหน้าที่ของเฮาเฮ็ดหยังเนาะหน้าที่ของเฮาเฮ็ดหยังต่อคิดจักและต่อพี่น้องเนาะเปิดน้ำกันพี่น้องกิจการบทสาวข้อสาแปดข้าพเจ้าหู้หวาขอเถิดท่านทั้งหลายจงระวังตัวเองให้ดีและเฝ้ารักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้มอบให้พวกทานเป็นผู้ดูแลจงบำรุงเลี้ยงคิดจักของพระเจ้าที่พระองค์เป็นเจ้าของโดยพระบุตรได้ทรงไถ่มาด้วยพระโลหิตของพระองค์เองอยู่ที่นี่เห็นอย่างพี่น้องพวกเขาเนาะส่วนตัวระวังตัวเองให้ดีพวกเขาเองต้องระวังตัวเองให้ดีเนาะระวังตัวเองให้ดีแล้วอันที่สองเฝ้ารักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้มอบให้พวกเจ้าดูแลฝูงแกะเป็นไผบ่แม่นตัวแกะเด้อพี่น้องเด้อก็แม่นหยังผู้ที่เชื่อนี่แหละผู้ที่เชื่อนี่เขาจะต้องได้เบิ่งแยงสวยกันได้พี่น้องเขาต้องได้เบิ่งแยงสวยกันถ้าเขาเห็นผู้ใดผู้หนึ่งที่เขาหู้จักอยู่ใน Facebook ของเจ้ามีคู่สอนปลอมแท็กมาหรือส่วนหลายก็เจ้ามักแท็กสิ่งที่ก็เจ้าแชร์ก็เจ้าแท็กเขามาหาผู้ที่เสือเขาต้องนิดเตือนเลยถ้าเขาเห็นไปแล้วโอ้มิจะบอกว่าผู้นี้ลงไปกับผู้ส่วนปลอมแล้วแล้วเขาไม่ได้เห็นอย่างเลยเขามิจะระวังตัวเองแต่ให้อย่างเขาบอได้เห็นอย่างนี้เขาบอได้เฝ้ารักษาฝูงแกะได้บ้างพระคัมภีร์บอกว่าอย่างให้เขาระวังตัวเองสองเฝ้ารักษาฝูงแกะของพระเจ้าฉันหมายความว่าถ้าเขาเห็นเขาจะต้องได้เตือนได้ไหมเนาะเขาจะต้องได้บอกกับเจ้าเพราะว่าบางคนบ่ฮู้เด้บางคนบ่ฮู้เด้ว่าไผเป็นคู่ส่วนปลอมไผอย่างเด้บ่เข้าใจ
เนาะเพียงแต่ว่าข้าเจ้าว่าคือคล้ายๆกันกับพระคำของพระเจ้ากดไลค์แชร์ต่อเลยหรือข้าเจ้าแท็กมายิ่งดีขอบใจขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าสั้นมือเฮาฮู้ว่าอันนั้นมันเป็นกุศลปลอมเป็นเอิ้นว่าขอบความของกุศลปลอมเฮาต้องเห็นนั่นแหละพี่น้องเห็นนั่นแหละเฮาจะต้องได้แจ้งแท็กไปหาเนาะสิ่งที่เฮาเห็นได้ก็คือเฮาต้องแจ้งพี่น้องเหล่านั้นบางเทื่อข้าเจ้าบ่ฮู้เนาะมีหลายคนที่อาจารย์แท็กไปหาเนาะไปบอกข้าเจ้าบางคนเป็นผู้ปกครองบางคนเป็นผู้ดูแลเนาะบางคนนี่เป็นสมาชิกธรรมดาที่อาจารย์บ่ฮู้แต่อาจารย์เห็นว่าข้าเจ้าเชื่อในพระเจ้าอันนี้เป็นหน้าที่ของเฮาเนี่ยพระเยซูคริสต์เจ้ามอบให้เฮาให้หยังส่งให้ข้าเจ้าว่าอันนี้กุศลปลอมเด้อให้ออกจากการเป็นมูเด้อเพราะว่าอันนี้กุศลปลอมพอเขาพูดเลยในจุดจบของกุศลปลอมอยู่แสนนรกถ้าพี่น้องเขาไปหลงเสือเป็นอะไรอันตรายถ้าข้าเจ้าไปถึงขั้นที่อย่างปฏิเสธพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพวกกุศลปลอมไม่ยังสอนมีอย่างพี่น้องจนถึงการปฏิเสธพระเยซูคริสต์เจ้ามีหลายคนตอนนี้บ่เอาแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าบ่เอาแล้วไหนพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่มาตายที่จังไว้กางแขนและขึ้นขึ้นมาจากความตายบ่เอาแล้วมีแล้วตอนนี้เอายังเอาพระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นผู้หญิงมาเกิดเป็นคนจีนเนาะและพระเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็นผู้ชายเฮ็ดเวียกนักหลายจนเกินไปเนาะจนตายแล้วตอนนี้ยุคของพระเยซูคริสต์เจ้าเบิดแล้วเป็นยุคของผู้หญิงพระเยซูคริสต์เจ้าคนจีนมาเฮ็ดเวียกต่อฉันต้องเฮ็ดต้องเสือผู้นี้พระคัมภีร์บอกนั่นบอกพี่น้องระวังตัวนี้เนาะระวังตัวนี้อันที่หนึ่งคือเฮาจะต้องให้ยังรักษาตัวเองสองเฝ้ารักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะได้ฝากไว้กับเฮาได้มอบให้กับเฮาเป็นผู้ดูแลเนาะและไม่ยังตัวสุดท้ายวันนี้เนาะตัวสุดท้าย2ติโมธีบท3ข้อ16 17อ่านนำกันเนาะพี่น้องเปิดไปเนาะอ่านนำกัน2ติโมธีบทที่3ข้อ16 17พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการทรงบันดาลดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนตักเตือนว่ากล่าวปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและการอบรมในทางชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะบรรลุผลสำเร็จและจัดเตรียมไว้พร้อมสำหรับการดีทุกอย่างไม่อย่างพี่น้องเอาพระคำของพระเจ้าเนาะมาเห็นอย่างนี้ข้อ16เห็นอย่างสอนเป็นอย่างต้องสอนเพราะว่าเป็นคำสั่งของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างสั่งสอนเขาให้ถือรักษาในทุกสิ่งที่เขาได้สั่งเจ้าไว้แล้วนั้นเพราะอย่างถ้าข้าเจ้าบ่มีคำสอนของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เจ้าเขาจะลงทางสอนไผ่แหละสอนแก้ของพระเจ้าในการเฝ้ารักษาคือสอนข้าเจ้าด้วยพระคำของพระเจ้าเพราะว่าตอนนี้นะตอนนี้พวกกุศลปลอมมันก็มีปื้มของมันมีปื้มของมันที่มันเขียนขึ้นมาเองที่เอิ้นว่าบิดเบือนพระคำของพระเจ้าฉันเฮาต้องได้สอนพระคำของพระเจ้าให้กับพี่น้องถ้าบ่ซั่นข้าเจ้าจะหลงเนาะบัดนี้ในพระคัมภีร์บอกว่าหยังให้เฮาสอนพระคำของพระเจ้าและกล่าวตักเตือนว่ากล่าวหมายความว่าหยังสอนแล้วเตือนข้าเจ้าเมื่อเขาสอนแล้วโบเมนทุกคนที่เข้าใจโบเมนทุกคนที่เอิ้นว่าเก็ตหลายคนจะเข้าใจง่ายหลายคนจะยังบ่เข้าใจแต่ว่าเขาต้องเห็นอย่างเมื่อสอนไปแล้วจะต้องมีการตักเตือนทางพระเจ้าเหตุบทถูกต้องตามพระคำของพระเจ้าเนาะแต่ขั้นต่อไปไม่ยังปรับปรุงแก้ไขในทางที่ถูกต้องบางเชื่อหลายคนเอาพระคำของพระเจ้ามาให้อย่างมาเหตุมาใส่โดยบทถูกหรือเอิ้นว่าโบเหตุตามพระคำของพระเจ้าเขาก็เห็นอย่างต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและอบรมในทางชอบธรรม
เอาพระคำของพระเจ้ามาโอ้โหมันคือว่าอย่างพี่น้องหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเราก็คือต้องได้สอนต้องได้เตือนต้องได้ปรับปรุงต้องได้แก้ไขและต้องอบรมคือตอนนี้พี่อาจารย์ว่าเขามีการสอนของเขาคือกันนอนอยู่ในกลุ่มเขาจะเป็นกลุ่มปิดหมายความว่าให้เอิ้นกันเข้ามาผู้ที่สอนเนาะอันนั้นมีคนว่าให้อาจารย์ฟังผู้ที่สอนข้าเจ้าจะบ่เปิดเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าจะบ่เปิดมีอย่างกับกล้องวิดีโอของข้าเจ้านะเวลาข้าเจ้าสอนข้าเจ้าจะบ่ให้เปิดกล้องให้ฟังอย่างเดียวเนาะให้ฟังอย่างเดียวเพื่อหยังข้าเจ้าบ่อยากให้ฮู้ว่าผู้ใดเป็นไผเนาะพี่น้องของเฮาที่เข้าไปเรามีพี่น้องเฮาไรนี่ฟังดีๆพี่น้องมีพี่น้องคริสเตียนของเฮานี่หลงเข้าไปเนาะหลงเข้าไปแล้วตอนนี้แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ออกมาแต่มันยังมีจำนวนหนึ่งที่ยังอยู่เนาะสั้นพี่น้องเขามีการสอนนี้ในนี่แหละพระบามยังเป้าหมายของเขาคือสอนแห่งถิ่มผมเสื่อมดังนั้นพวกเฮาหน้าที่ของพวกเฮาที่ฮู้ในมื้อนี้เฮาก็ได้อีกเชิญหนึ่งแล้วเนาะหลายคนที่ได้ฟังมาก่อนนั้นพี่น้องก็ได้ฟังมาแล้วมื้อนี้อีกพี่น้องได้ฟังอีกเชิญหนึ่งสันพี่น้องหน้าที่ของพวกเราต้องระมัดระวังตัวเราเองสองต้องเฝ้ารักษาแก่ที่พระเจ้าฝากไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ฝากไว้กับเราต้องบึงเองด้วยอย่างด้วยพระคำของพระเจ้าเขาจะเอาอันอื่นไปสอนบ่ได้เนาะไปแนะนำพี่น้องบ่ได้ให้กับเจ้าต้องเข้าสู่พระคำของพระเจ้าที่ถูกต้องเนาะดังนั้นพี่น้องอยากเตือนพวกเราหนึ่งพวกเราเองระวังคู่สนปลอมด้วยตัวเองสองฟังรักษาฝูงแกะของพระเจ้าพี่น้องของเรานี่แหละที่มาเสือพระเจ้าบางคนก็บ่เข้าใจหลายเนาะบางคนก็บ่ได้ฮู้หลายในความจริงของพระเจ้าแต่ซาตานในพระคัมภีร์บอกว่าหยังมันใส่พระคัมภีร์ของพระเจ้ามันฮู้พระคำของพระเจ้าได้จือบ่แม้นแต่พระเยซูคริสต์เจ้าก็ถูกมันทดลองจือบ่จือเนาะมันมาทดลองมันเอาอย่างมาทดลองพระเยซูคริสต์เจ้ามันเอาพระคำของพระเจ้ามาทดลองพระเยซูคริสต์เจ้าสั้นพี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดให้เฮาเป็นแบบอย่างแล้วว่าการที่เฮาจะช่วยเหลือพี่น้องให้บ่ตกอยู่ในความการสอนการล่อลวงของพวกซาตานหรือพวกผู้สันปอนต้องใช้พระคำของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าก็บอกว่าอย่างมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าตลอดแม่นตัวในการที่พระเยซูคริสต์เจ้าต่อสู้หรือว่าเอิ้นว่าโต้วาทีกับซาตานพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้เอาอันอื่นแต่เอาพระคำของพระเจ้ามากล่าวซาตานมันบอกว่าแบบนี้มันก็บอกว่ามีนะฟังนะครับมันบอกว่ายังมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าซาตานมันก็ว่าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าบอกอย่างพระเยซูคริสต์เจ้าก็บอกว่ามีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าและสุดท้ายพระเยซูคริสต์เจ้าชนะด้วยพระคำของพระเจ้าเห็นป่ะดังนั้นพี่น้องการที่พี่น้องเฮาจะถือการเปิดตาให้ฮู้ว่าเขากำลังหลงเชื่อซาตานหรือส่งเชื่อผู้สนปลอมอยู่ก็ย้อนพระคำของพระเจ้าเท่านั้นเฮาสิเอาอื่นไปบ่ได้ต้องเอาพระคำของพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่เราต้องตอบสนองกับพี่น้องผู้ที่เชื่อและคิดจะพี่น้องพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเอาไปฝากไว้กับพี่น้องเนาะผู้สนปลอมอย่าให้เราได้หลงเชื่ออย่าให้เราไปคำนับอย่าให้เราไปแบ่งปันหรือเอื้อนว่าแชร์สิ่งที่เป็นของมันให้เราชัตดาวน์ชัตติ้งเนาะให้เราปิดทุกอย่างที่เป็นของมันเนาะมันพยายามเข้ามาตอนนี้มันพยายามเข้ามาในเพจของบุญนาคำเนาะมันเข้ามาคอมเมนต์มากดไลค์อีหยังต่างๆเนาะแต่ว่าผู้รับผิดชอบเพิ่นก็หมายความว่าจัดการเพื่อบ่อยากมีส่วนคืออีหยังบล็อกเลยเนาะแล้วอีหยังดีลีทคอมเมนต์อีหยังทุกอย่างของมันเพราะหยังมันพวกเฮาบ่อยากมีส่วนกับกิจการของมันพอบอลที่มันอยู่ก็คือนรกเบิ่งไฟดังนั้นพี่น้องเมื่อเฮาได้มีซื้ออยู่ในสวรรค์ของพระเจ้าแล้วอย่าให้พวกผู้สนปลอมหรือซาตานดึงเฮาออกจากซื้อ
แห่งสวรรค์นั่นเนาะให้เฮาที่ตั้งมั่นคงอยู่ในความเสื่อเนาะและใส่พระคำของพระเจ้าสิ่งที่จะให้เฮาตั้งมั่นคงอยู่ในความเสื่อเนาะได้ก็คือพระคำของพระเจ้าเนาะสั้นให้พวกเฮาซวยซวยกันพี่น้องเนาะเฮาที่ร่วมใจกันอยากขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับถ้อยคําของพระเจ้ามาถึงพวกเฮาในบ่ายวันนี้พระบิดาอีกครั้งนึงพวกเฮาได้ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับการที่พระเจ้าได้เตือนพวกเฮาหน่อยอีกครั้งนึงเรื่องของพวกผู้สนปลอมในยุคสุดท้ายนี้พระคัมภีร์ก็ได้บอกว่าพวกนี้จะเกิดขึ้นจะมีพระคริสต์ปลอมเกิดขึ้นอยู่ในทั่วโลกเป้าหมายของมันก็คือเฮ็ดให้ผู้ที่เชื่อหลอกลวงผู้ที่เชื่อให้หลงให้ทิ่มความเชื่อพระบิดาเจ้าค่ะพวกคนน้อยคู่วันหน้าพระทัยของพระเจ้าบ่แม่นแบบนี้และสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะซาตานมีเงี้ยนซัวมันกำลังทำงานอยู่แต่พวกน้อยก็คู่ว่าพระเจ้าก็อยู่กับพวกน้อยพระเจ้ามาไทยมนุษย์ทุกคนเพื่อให้ไปสวรรค์ดังนั้นซวยพวกน้อยที่จะตั้งมั่นคงอยู่ในความเชื่อและให้พวกน้อยที่จะเฝ้าเบิ่งเงงฟุ้งแก๊กหรือผู้ที่เชื่อนั่นเตือนสติซึ่งกันและกันบอกซึ่งกันและกันให้พวกน้อยใส่พวกน้อยที่จะบอกคนอื่นให้ฮู้ถึงกลอุบายของพวกผู้สนปลอมนี่ของคำสนปลอมนี่เพราะพวกนี้เป็นลูกแหล่งตีนมือของซาตานและบอลยูของมันก็คือนรกบึงไฟที่ปนกับมาดพวกคนในโบอยากเห็นพี่น้องผู้ที่เชื่อที่เชื่อในพระองค์แล้วต้องไปอยู่ในนรกพร้อมกันกับพวกนี้เดี๋ยวสุดท้ายพวกคนในสั่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้ากิจการของสิ่งสุดท้ายแล้วนี่ยุติและขอบคุณสำหรับถ้อยคำของพระเจ้ามาถึงพวกคนในและให้พวกคนในเองที่จะระมัดระวังและก็ช่วยพี่น้องคนอื่นเตือนพี่น้องคนอื่นเพื่อเจ้าจะบ่ได้ลงไปเพื่อเขาเจ้าจะบ่ได้เสียบำเหน็จของเขาอธิษฐานขอบคุณสำหรับถ้อยคำของพระองค์มาถึงพวกเขาหน่อยในบ่ายวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือสรรเสริญพระเจ้าเนาะให้พระพรพระเจ้าประกอบเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนเนาะที่ได้ฟังและพี่น้องสนใจเรื่องนี้อยากศึกษาตื่นก็สามารถติดต่อมาทางเพจของบทคำของพวกเขาได้เนาะก็เอาก่อฟังไปจบเลยเนาะจะในเฮามีถามตอบเนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอบใจอาจารย์หลายๆศาสนาจารย์คำเพชรกิบเทอร์แคปเปอร์เซอร์เนาะที่ได้แบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าให้เฮาฟังในมื้อนี้พี่น้องเกี่ยมตอบได้เนาะแต่เฮาจะถวายเพลงตอบสนองคำของพระเจ้าก่อนเฮาจะฮ้องเพลงซิงเดียวเนาะสิ่งนี้ที่ข้าต้องการ
สิ่งนี้ที่เคยต้องการเพียงสิ่งเดียวนี่ก็เป็นช่วงโอกาสที่พี่น้องจะได้ตอบเนาะเดี๋ยวจะมาเข้าเลยเนาะเอา3ข้อเนาะนะเนาะตาม3ข้อเอาอันข้ออะไรจักคน2หรอโอเคผู้ใดตอบไวเนาะผู้ใดตอบไวผู้นั้นจะได้คําถามบ่ยากพี่น้องคําถามเอาจากที่ว่าอาจารย์เพิ่นสอนเมื่อกี้นี่แหละเนาะคําถามน้ําอิฐเนาะเมื่อกี้นี้อาจารย์เพิ่นสอนเกี่ยวกับเรื่องหยังง่ายพี่น้องตอบนะเนาะผู้ใดพิมพ์ไวเท่านั้นได้เนาะอาจารย์เพิ่นสอนเกี่ยวกับเรื่องหยังมีคนตอบมาแล้วโอเคคนตอบถูกกันเนาะ2คนเนาะโอเคเขาจะไปเข้าไม้เลยผู้ใดที่ตอบซากเขาก็ได้เสียใจนำฮะเสลยไม่แล้วเรื่องครูสอนปอมอาจารย์เขาสอนเกี่ยวกับเรื่องครูสอนปอมน้องแค่นี้เนาะอัมพรกับไผ่กับรุ่นนี้ตบมือสำเสยอ่ะเนาะก็ให้คณะกรรมการเฮาข้อที่2ตัวนี้ให้พี่น้องเอาตอบข้อใดก็ได้เนาะแต่ว่าให้มันถูกเนาะมันมีหลายคำตอบแม่นพวกใดที่เป็นครูสอนปลอมที่คณะน้องที่คณะน้อยเข้าใจและจดมานี่มี3ข้อเนาะให้พี่น้องตอบว่าข้อใดก็ได้เดี๋ยวคณะกรรมการเฮาสิตรวจสอบเบิ่งว่าข้อใดผู้ใดถูกหรือว่าพี่น้องผู้ใดเก่งตอบมันเลยก็แห่งดีเอาข้อ1ใน3เนาะผู้ใดตอบถูกเดี๋ยวพี่น้องจะเฉลยมันเลยก็ได้เนาะทวนคำถามคือเนาะบางทีพี่น้องบ่เข้าใจแม่นไผ่เป็นครูสอนปอครูสอนปอมโอ้ยเพี้ยนไปแล้วนี่นะโอ้ยสำเนียงเพี้ยนไปแล้วนี่ครูสอนปอมนะแม่นผู้ใดเอ้าตอบมาพี่น้องตอบมาแล้วครูที่หลอกลวงพระเจ้าแม่นบ่ใครที่มาหลอกลวงนายผู้ตอบถือเนาะเนาะตามที่เป็นมีพี่น้องตอบถือมาแล้วเดี๋ยวคณะกรรมการเขาเบิ่งก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวจะเสลยให้พี่น้องไปก่อนผู้ที่ตอบถูกเนาะคือ4และจูตบมือสำเสยนี่แล้วเนาะแม่นไผ่ที่เป็นครูสอนปลอมพี่น้องไปอ่านใน2เปโตรบท2ข้อ1เนาะแม่นผู้ที่เอาคำสอนที่บ่จริงเนาะแล้วก็บิดเบือนมาสอนและเพื่อหลอกลวงเฮาเนาะตัวที่2ก็คือจะเข้ามาเฮ็ดคือกลับเป็นคริสเตียนเนาะแต่ทางในหันเฮ็ดจะมาหลอกลวงคริสเตียนก็คือเฮ็ดเป็นเหมือนตัวแกะเนาะแต่ทางในหันเป็นหมาในเนาะที่จะกัดกินเฮาจะฆ่าเฮาตัวนี้แม่นเนาะแม่นพวกกูสอนปอมคำถามสุดท้ายพี่น้องฟังดีๆภารกิจของครูสอนปอมเนาะภารกิจของครูสอนปอมหน้าที่ของครูสอนปอมอะไรก็จะเฮ็ดหยังอันนี้เอา2ข้อเด้อพี่น้อง
ตอบมา2ข้อหน้าที่ของครูซ่อนปอง2อย่างเนาะที่เขาน้อยจดมานี่มันมี5อย่างเนาะแต่ว่าพี่น้องตอบ2อย่างใน5อย่างนี้ก็ได้ผู้ใดที่ตอบไวคนนั้นได้รางวัลไปมีบอภารกิจหน้าที่ของครูสอนปอมเนาะเขาจะเฮ็ดหยังต่อเฮาติ๊กตักติ๊กตักเอา2อย่างเนาะพี่น้องตอบมา2อย่างเขียนน้ำกันเลยเนาะเพราะว่าอ่านเพราะว่าข้อความเท่าไหร่รัวๆนะพี่น้องอ่านว่าทำพี่น้องตอบหลายจะเฮ็ดอย่างพี่น้องนาทีของมันในสองตีบทเทียบท2ข้อ1มันก็มีเนาะมีบอมีบอมีพูดได้ต่อถือบอคืออยู่ในลูกโซเชียลเห็นบอหลายคนไปติดตามมันบอพี่น้องมันมาเฮ็ดอย่างพี่น้องมาเฮ็ดให้เขาไปตอกติ๊กตอกเดี๋ยวไอซิตอบจะเห็นป่ะได้ป่ะผู้ใดเอาได้ผู้ที่ตอบถูกมาแล้วเนาะผู้ที่ตอบถูกตอบอีกก็ได้อยู่แต่ฮะบ่ได้รางวัลผู้ที่ตอบไปแล้วก็สิอันน่ะยอมสละให้ผู้อื่นเนาะที่ยังบ่ได้ตอบเนาะก็ได้ไอ้มั่นเนาะกับนุชแม่นบ่ตบมือซ้ําเซยได้แล้วเนาะก็คือพวกมันจะนำเอาคำสอนที่บูจริงมาสอนให้คนที่เสื่อปฏิเสธพระเจ้าเนาะสอนให้หลายคนที่ตามมันและก้าวตัวและให้ตามพังลำพังใจของมันเองเนาะจุดจบของมันก็คือชีวิตเขาจะจิบหายพวกนี้จะถึกทิ่มลงไปนรกและเฮาควรเนาะบ่นับถือมันเนาะบ่แสดงความนับถือมันต่อครูซ่อนปอมเนาะแล้วก็บ่ห่วงกับมันแล้วก็ให้เฮาระวังตัวให้ดีเฝ้ารักษาฝูงแกะเพราะเฮาคือผู้ที่เชื่อเนาะแล้วก็เอาพระคำมาสอนสอนพี่น้องผู้ที่เชื่อนํากันเนาะก็เฮาก็จบไปแล้วเนาะการตอบห้ามตอบเนาะเดี๋ยวท่านจะแจ้งการเนาะเอาเที่ยวพี่น้องในตาน้อยขอแจ้งการนิดนึงเนาะเราจะมีการนมัสการพระเจ้าเนาะผ่านทางไลฟ์สดทุกๆวันพระฮัตเนาะ
เวลาห่างวงครึ่งห่างวง30เนาะอธิษฐานเพื่อพี่น้องที่มีการเจ็บเป็นและปัญหาและวันเสาร์เช่นเดียวกันเนาะ 5:00 หรือ 17:00 อธิษฐานเพื่อต่อสู้กับมารซาตานเนาะและผีปีศาจและวันอาทิตย์ตอนเช้าเนาะ 9:00 เนาะจะนมัสการพระเจ้าเนาะพักเช้าเนาะทางพันไลฟ์โซดแหละแล้วก็เวลา 13:00 เช่นเดียวกันคือคนนุ่มของพวกเฮานี่เนาะนมัสการพักบ่ายและพี่น้องคนนุ่มเฮาเนาะจะมีการนมัสการน้ำการเนาะในวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้คนนุ่มเนาะเฉพาะคนนุ่มเนาะในวันเสาร์วันที่13เดือน11เวลา 16:45 18:00 เนาะ45 นาทีคือ18:45นะหรือ7:00 ยังนั่นแหละซึ่งจะเฮ็ดผ่านทางซูมคือเก่าดังนั้นขอเชิญเนาะเชิญชวนพี่น้องทุกคนเข้ามาฮ่วงนมัสการพระเจ้าน้ำกันเนาะย้ำอีกเทื่อนึงวันเสาร์เนาะวันที่13เดือน11นี้จะมาถึงนี่เนาะในเวลา18:45เนาะหรือว่า7:00เราจะมานมัสการร่วมกันผ่านทางซูมเราจะมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็ฟังพระคำร่วมกันอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันเนาะขอเชิญส่วนพี่น้องก่อนเราจะเลิกเนาะเราจะมาอธิษฐานขอพระพรมาจากพระเจ้าดังนั้นขอหินเชิญอาจารย์อีกเทือนเนาะอีกเทือนนึงเนาะที่จะมาอธิษฐานพระพรจากพระเจ้าเราจะรวมใจกันอธิษฐานเนาะพี่น้องเนาะซึ่งพี่น้องรวมใจกันในการรับพระพรที่มาจากพระเจ้าพระบิดาพระพุทธพระมียันบริสุทธิ์เจ้าพวกเราได้ขอพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่พระองค์ได้อยู่รวมทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบันรายการคนนุ่มก็สำเร็จแล้วขอพระคุณพระองค์ที่ได้นำพาทุกอย่างว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่การนมัสการด้วยบทเพลงการอธิษฐานแล้วก็การได้มีส่วนถวายเพื่องานของพระเจ้าแล้วก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตพระผู้ที่ได้ยินพระคำของพระเจ้าและดำเนินชีวิตเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าเป็นผู้ที่รักพระเจ้าและผู้นั้นจะได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าดังนั้นขอพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่พระองค์ได้นำพาพวกเราน้อยให้พระพรของพระเจ้านั้นปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนที่มีส่วนในการรับใช้ในสถานที่นี้และพี่น้องทุกคนที่มีโอกาสร่วมกันในการนมัสการพระเจ้าอวยพระพรให้แต่ละคนได้รับสติปัญญาสุขภาพเข้มแข็งที่มาจากพระเจ้าในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานให้อยู่ในความปลอดภัยอยู่ในสันติสุขและไสยชนะและโดยเฉพาะโควิดว่าให้แต่ต้องเป็นแต่คนหนึ่งคนใดที่แสวงหาราชสักดิ์และความชอบธรรมของพระองค์ประคำของพระเจ้าชัดเจนและก็ศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่แสวงหาราชสักดิ์และความชอบธรรมของพระองค์พระองค์นั้นจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงที่เขาขาดอยู่ดังนั้นอวยพระพรพี่น้องเรานี่ที่ได้ทุ่มเทและก็ตั้งใจในการนมัสการในการรับใช้พระองค์จนกว่าที่จะมาพบกันในอาทิตย์หน้าจึงขอพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนรายการนมัสการของพวกเราก็สิ้นสุดลงแล้วเนาะดังนั้นขอกล่าวคำว่าพระพรพระเจ้าสำแดงปรากฏเป็นจริงสู่พี่น้องทุกๆคนเนาะบ๊ายบายคิดหน้าเจอกันเนาะแล้ววันเสาร์เจอกันพี่น้องผ่านสู่